เดี๋ยวดูได้เลยฮะดูข้างเอาไหนก่อนเอาข้างนี้ก่อนเลยมาพี่มาอยู่ฝั่งนี้อ่าพี่ฝั่งนี้เลยอย่าตกใจนะเพราะมันไปแล้วง่ายไหมครับทูสปีดหรือ21วิเองก็บอกแล้วมันข้างไม่เกิน2นาทีมันง่ายครับน้ำยาตัวนี้ก็ขายเป็นชุดแล้วมาดูที่อื่นเขาแบบโอ้โหกระดาษทรายมากอะไรบ้างเห็นป่ะไม่ต้องเบอร์ศูนย์เบอร์นั่นเบอร์นี่แล้วก็ติดสก็อตเทปแบบแพ็คคือไม่สีรถถลอกของผมไม่ต้องแล้วใช้ลูกนั่นเลยนะใช้ลูกผ้าเลยด้วยบ้างผ้าของผมไม่ต้องผ้าขนหนูพื้นเดียวอันนี้ขาวยังครับขาวแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันมีตัวที่ขาวป่ะหรือลงซ้ำเหรอตรงนี้มันมีตัวฮะมีลงน้ำยาสองตัวโอเคเลยที่อื่น500นะที่เจอลองดูนี่เลยจะเอาไปน้ำยาประมาณนี้โอเคเทียนก็สวนกันเนี่ยเดี๋ยวจะไปจังหวัดไปกลับบ้านเอาที่ขนาดจังไรมันก็ได้กดมือมาไปวงกลมเลยมันไม่ยากเลยจะถูที่ไม่ยากไม่ยากเฮ้ยผมไม่ค่อยได้ล้างด้วยส่วนบ้านเป็นเมืองผมไปล้างถึงเมื่อไหร่บ้านนั่นแหละมันไม่ยากเลยน้ำยาอีกหน่อยนึงขออีกทีนึงน้ำยาอีกนิดนึงประมาณนี้ใช้ได้เยอะโอเคคูณถึง15คันครับหมุนไปเลยคือเก็บให้หมดต้องเก็บให้หมดโคตรเก่งขนาดพูดได้อย่างเดียวที่มันแบบจะที่คงจะที่ฟันกระดาษทรงกระดาษทรายนะกระดาษทรายต้องเบอร์นู่นเบอร์นี่นะเอาฝ่ามือกดพวกนี้แล้วก็หมุนอย่างนี้ปึ๊บถ้าเป็นไอ้นั่นยิ่งดีเลยอ่ะไอ้ตัวปัดอ๋อใช่ลูกผ้านะรอบต่ำๆไปนะค่อยโอเคยืดเลยต้องเคยป่ะเนี่ยเสร็จแล้วเคลือบอีกทีนะเดี๋ยวดูอีกตัวนึงดูอีกตัวนึงเพิ่ง2นาทีเองเคลือบให้ใสเคลือบให้ใสเดี๋ยวดูอันนี้ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้เคลือบเนี่ยตัวพระเอกอยู่ตัวนี้แหละเหรอแสงมันอยู่ตัวพระเอกอยู่ตัวนี้เลยก็บังเงาครับร่มมันบังเงาเอ้ยสะท้อนสิไม่เป็นไรเนี่ยฉีดบางๆนี่ฮะแล้วก็เนี่ยฉีดบางๆแล้วก็เอาตัวนี้เช็ดให้ทั่วเลยให้หมดเลยแล้วมันก็จะใหม่แบบนี้ครับนี่เห็นละมันต้องมาอย่างนี้คือให้ทั่วเนี่ยแล้วก็เก็บเงี้ยฮะผูกล้างสีรถดีรถตู้ล้างสีที่200กว่าบาทฉีดบางๆฉีดประมาณนี้นะอันนี้เด็กฝึกแม่เอาให้ได้เลยมีอะไรหรอกงานมันง่ายไม่ได้ยากตันหมดเก็บให้หมดเลยตันให้ทั่วไปข้างบนนั่นแหละให้หมดหัวแจ๋วเลยนั่นแหละหมายเก็บโอ้โหหายนานไหมทีนี้น่ะมันอยู่ที่การใช้งานหรอกครับมันไม่ได้อยู่ที่โคมนะครับมันอยู่ที่ว่าการใช้งานที่ยางมาต่อยแล้วมันเครื่องใส่เคมีตามพื้นถนนนะฮะตามพื้นถนนที่มันเหลืองนี่มันก่อนหน้าไฟไอ้หน้าไฟอยู่ปกติฮะแต่นี่เวลามันก่อนแล้วเนี่ยเวลาใช้เวลา 2-3 เดือนขัดไฟเนี่ยเวลามันจริงๆแล้วไอ้โคมตัวเนี้ยมันจะไม่เหลืองไอ้ที่มันเหลืองคือยางมาตอยน้ำมันเครื่องสารเคมีขี้โคลนขี้ดินก่อนหน้าไฟแต่ที่เวลาเราเปิดไฟหรือว่าตากแดดมันจะค่อยๆเผามันเหมือนไปย่างมันเองถึงได้เหลืองมันก็เลยเคลือบหรือบางทีไปติดไฟแดงเนี้ยท่อไอเสียขึ้นอยู่เป็นกรอบมันเหนียวบุหรี่ร้องกรอบปุ๊บอยู่เลยยิ่งเปิดไฟยิ่งตากแดดมันก็ยิ่งเหลืองโคมอยู่ปกติไอ้ตัวที่เหลืองคือตัวที่ก่อนหน้าไฟนั่นเองครับเราก็นึกว่ามันร้อนข้างในแล้วมันเหลืองข้างในมีข้างในมีสุญญากาศครับไม่มีเหลืองเพราะข้างในมันเหลืองไม่ได้เพราะว่าฝุ่นละอองไม่มีเข้าที่เหลืองคือตัวหน้าไฟครับก็หลอดไฟยังห้ามือโดนเลยนะหลอดพวกนี้ห้ามือจับได้ไหมใช่พอโดนอะไรปุ๊บมันแตกไม่ได้เลยเราไปซื้อไปจับปุ๊บได้จบเลยครับผมก็ห้ามเลยนะมันจะรู้ไหมน้องระวังนะเกิดไปก่อนโอเคครับ